ในที่สุดผมก็ตัดสินใจทำจนได้รวมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้กันบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นคำนามคำคุณศัพท์หรือกริยาพร้อมกับยกตัวอย่างวิธีการใช้เข้ามาดูกันได้เลยก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับอาวีอาวีอานาวีเป็นคำนามเพศชายนะครับแปลว่าความคิดเห็น Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis Il n'y aQue les imbéciles qui ne changent pas d'avis. มีแต่คนโง่เท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนความคิดเห็นคำที่สองนะครับบูบูเป็นคำสรรพนามเพศชายนะครับแปลว่าสวยงามหล่อหรือว่าดูดีนะครับ C'est peut-être un beau gosse, mais il ne sait rien faire. C'est peut-être un beau gosse, mais il ne sait rien faire.ก็เป็นหนุ่มหน้าตาดีอยู่หรอกนะแต่ว่าทำอะไรไม่เป็นเลย Humain Humain เป็นคำสรรพนามเพศชายนะครับแปลว่ามีความเป็นมนุษย์อยู่นะครับ Aider les gens dans le besoin est un geste humain Aider les gens dans le besoin est un geste humain ช่วยคนในขณะที่ทุกข์ยากแสดงถึงความเป็นมนุษย์ในตัวเรา Un geste humain พฤติกรรมเหมือนมนุษย์นะครับหรือว่าความเป็นมนุษย์นะครับคำที่สี่นะครับvisage visage un visage เป็นคำนามเพศชายนะครับแปลว่าใบหน้านะครับ tu as un joli visage on dirait une déesse tu as un joli visage on dirait une déesse หน้าตาเธอสวยมากเหมือนเทพธิดาเลย prévenir prévenir เป็นคำกริยานะครับแปลว่าเตือนPréviens-moi quand il sera bientôt l'heure. Préviens-moi quand il sera bientôt l'heure. เมื่อใกล้ถึงเวลาแล้วอย่าลืมเตือนฉันด้วยนะ Préviens-moi แปลว่าเตือนฉันด้วยนะคำสุดท้ายสัปดาห์นี้นะครับ payer payer เป็นกริยานะครับแปลว่าจ่ายนะครับ L'EDF m'a coupé. J'ai oublié de payer ma facture. L'EDF m'a coupé.J'ai oublié de payer ma facture. การไฟฟ้ามาตัดไฟฉันลืมจ่ายบิลค่าไฟเวลาเรากล่าวถึง l'EDF m'a coupé เราก็จะรู้ทันทีว่าการไฟฟ้ามาตัดแล้วคงต้องเป็นตัดไฟเท่านั้นนะครับอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้คำว่า électricité ก็ได้นะครับ payer une facture จ่ายบิล นะครับสำหรับนี้ก็จบแล้วนะครับเจอกันในตอนถัดไปนะครับ au revoir อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานของเราAu revoir.